สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกล่าสุดกันดีกว่าครับผมก็เป็นนัดกลางสัปดาห์ครับนัดที่12ของฤดูกาลแล้วนะครับผมเตะกันวันนี้เอง25เมษายนนะครับผมคู่แรกครับชัยนาทฮอนบิลครับเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือไปได้2-1ครับประจวบ FC ครับถล่มเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไป4-2พัทยายูไนเต็ดครับเสมอกับทางอุบลยูเอ็มทียูไนเต็ดไป3-3นะครับสุโขทัย FC ครับเปิดบ้านเสมอกับทางสุพรรณบุรี FC ไป1-1ครับแอร์ฟอร์สเซนทัน FC ครับเปิดบ้านครับแพ้ฉลามชนครับชลบุรี FC ไป1-2ครับราชบุรีมิตรพล FC นะครับผมก็เปิดบ้านครับเอาชนะบางกอกคัทไปได้2-1ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจ่าฝูงครับเปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมามาสด้า FC ไปได้2-1เช่นกันนะครับผมทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับถล่มเอาชนะราชนาวีไป5-2เลยนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วย SSG เมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดบ้านครับเสมอกับทางโปลิสเทโลไป2-2นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับเริ่มไว้ที่ครึ่งตารางบนนะครับผมตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมีอยู่29แต้มครับอันดับ2แบงคอกยูไนเต็ดครับ24แต้มครับอันดับ3ครับประจวบ FC ครับ22แต้มครับอันดับ4เป็นเมืองทองครับผม20แต้มเท่ากับอันดับ5เชียงรายยูไนเต็ดนะครับผมที่20แต้มเหมือนกันนะครับผมมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับโซนท้ายตารางครับ5อันดับสุดท้ายนะครับผมอันดับที่14ครับบางกอกกลาสครับมีอยู่12แต้มครับอันดับ15ครับไชน่าทอนบิลนะครับผมมี12แต้มเหมือนกันนะครับอันดับที่16ครับราชนาวีครับมี10แต้มครับอันดับที่17นะครับผมลองบวยครับอุบล UMT ครับมีอยู่8แต้มครับแล้วก็บวยนั่นเองครับอันดับที่18ครับแอร์ฟอร์สเซนทันครับมีอยู่5แต้มนะครับจาก12นัดนะครับผมส่วนดาวซันโวไทยลีกล่าสุดนะครับผมอันดับ1ยังคงเป็นเดียโก้หลุยซานโตสของบุรีรัมย์ครับ12ประตูนะครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกนัดต่อไปครับนัดที่13ของฤดูกาลครับเตะกันวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับ28-29เมษายนนะครับผมคู่แรกครับสุพรรณบุรี FC ครับเจอกับทางแอร์ฟอร์สเซนทัน FC นะครับผมราชนาวีครับเปิดบ้านเจอกับทางนครราชสีมามาสด้า FC นะครับการท่าเรือครับเปิดบ้านเจอกับทางเชียงรายยูไนเต็ดครับบางกอกการ์ดครับจะเจอกับทางไชน่าทอนบิลนะครับผมไปกันที่วันอาทิตย์ที่29นะครับอุบลยูเอ็มทีครับเปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับชลบุรี FC ครับจะเจอกับทางประจวบ FC ครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับราชบุรีมิตรพล FC นะครับผมโปลิสเทโลครับเปิดบ้านพบกับทางพัทยายูไนเต็ดครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสุโขทัย FC ครับเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมก็เดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นยังไงเรามาตามลุ้นกันครับเสาร์อาทิตย์นี้นั่นเองนะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับหลังเกมจบสวัสดีครับ